มีผู้หญิงคนหนึ่งเธอเป็นคนที่แม่ไม่ค่อยมีความรักให้เท่าไหร่เธอบอกว่านี่ตั้งแต่เล็กมาถูกพ่อแม่โดยพ่อแม่นี่ทำร้ายทั้งทางร่างกายและจิตใจมาโดยตลอดก็เลยเขียนมาถามอาตมาว่าเนี่ยการที่คิดลบกับแม่เนี่ยหรือการที่เบื่อเอื่อมระอากับแม่นี่มันบาปไหมเพราะว่าพุทธศาสนาสอนว่าลูกก็ต้องมีความกตัญญูต่อพ่อแม่ถือว่าพ่อแม่เป็นพระในเรือนก็บอกเธอไว้ว่าเนี่ยความคิดของคนเราเนี่ยมันห้ามไม่ได้นะใจเราเนี่ยมันสามารถจะคิดลบคิดร้ายได้เสมอมันคิดอะไรได้ทั้งนั้นนะครูบาอาจารย์บางท่านก็สอนดีท่านบอกว่าเนี่ยใจเราก็เหมือนกับจานนะจานเนี่ยอาหารทุกชนิดเนี่ยมันไม่มีอาหารใดที่ใส่ไปในจานไม่ได้อาหารอร่อยก็ใส่จานได้อาหารที่ไม่อร่อยก็ใส่จานได้หรือแม้ทั้งขยะก็ใส่ในจานได้ทั้งใจแล้วก็เหมือนกันนะมันก็มีความคิดใดๆเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นข้อสำคัญคือว่าเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยอย่าไปคล้อยตามมันอย่าไปคล้อยตามมันถ้าไปคล้อยตามมันมันก็เรียกว่าเกิดมโนกรรมที่เป็นอกุศลหรือเกิดความตั้งใจเช่นเกิดความโกรธแล้วเกิดความตั้งใจหรือเกิดความอยากที่จะทำร้ายแม่ด้วยการกระทำหรือคำพูดอันนี้ก็เรียกว่าเป็นบาปแล้วเป็นบาปในระดับมโนกรรมแล้วก็ลืมตัวพูดออกไปตามอารมณ์เหล่านั้นมันก็เป็นวจีกรรมที่เป็นอกุศลหรือลงมือทำมันก็เป็นกายกรรมที่เป็นอกุศลอย่างเงี้ยถึงจะเป็นบาปแต่ถ้าว่ามันเกิดขึ้นแล้วก็รู้มันรู้ทันมันไม่หลงถลำเข้าไปจนเกิดความตั้งใจที่จะทำตามความคิดและอารมณ์นั้นมันก็ไม่บาปหน้าที่ของเราคือรู้ทันมันรู้ว่ามันเกิดขึ้นแล้วมันก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นอาจจะเกิดขึ้นไม่กับพ่อแม่เดียวอาจจะเกิดขึ้นกับครูบาอาจารย์นะไอ้พวกนี้มันก็ถ้าเราเข้าใจธรรมชาติของใจมันก็จะไม่ไปตีโพยตีพายโวยวายหรือว่าทำร้ายตัวเองลงโทษตัวเองโบยตีตัวเองว่าทำไมฉันมีความคิดแบบนี้จริงๆแล้วมันเป็นความคิดนะมันไม่ใช่ฉันไม่ใช่เราถ้าเราเห็นมันก็จะรู้ว่ามันเป็นสักแต่ว่าความคิดแต่ถ้าเราเผลอเมื่อไหร่มันก็เป็นเราเมื่อนั้นนะเกิดผู้คิดไม่ใช่แค่ความคิดแต่เป็นผู้คิดไม่ใช่แค่ความโกรธแต่เป็นผู้โกรธจะได้เห็นมันไม่คล้อยตามมันไม่นานก็ดับไปเสียงด่าจ้วงจับบุพการีเสียงด่าพระรัตนตรัยมีหลายคนที่มันจะมีเสียงนี้ดังเข้ามาในหัวจ้วงจับต่อว่าพ่อแม่จ้วงจับพระรัตนตรัยไม่เป็นไรอย่าไปสนใจมันช่างมันอย่าไปผักสายมันด้วยอย่าไปชังมันรู้เฉยๆวางใจเป็นกลางถ้าเราไปผักสายไปกดข่มถ้าเราไม่ชอบมันเนี่ยมันยิ่งดื้อยิ่งด้านยิ่งรังควานจิตใจเราแค่รู้เฉยๆเหมือนกับมีเสียงดังจากข้างนอกนะเสียงดังรอบตัวมันจะดังก็ดังไปเราไม่ไปทะเลาะกับมันหลวงพ่อชาเนี่ยท่านเคยพูดกับพระว่าเสียงดนตรีไม่ได้รบกวนพระไม่ได้รบกวนพวกท่านพวกท่านต่างหากที่ไปรบกวนเสียงเสียงดังเนี่ยไม่ได้รบกวนเรานะแต่เป็นเพราะเราไปต่อล้อต่อเถียงกับเสียงนั่นแหละเมื่อใดก็ตามที่เราจิตใจเราไปต่อล้อต่อเถียงกับเสียงน่ะความทุกข์จะเกิดขึ้นที่ใจความหงุดหงิดก็จะเกิดขึ้นแต่ไม่ใช่เฉพาะเสียงดังข้างนอกนะเสียงดังข้างในเนี่ยก็เหมือนกันมันไม่ได้รบกวนเราแต่ถ้าเราทุกข์ก็เพราะเราไปรบกวนเสียงนั้นนั่นจะไปทำอะไรกับเสียงนั้นเสียงด่าจ้วงจับบุพการีเสียงด่าพระรัตนตรัยมีหลายคนที่มันจะมีเสียงนี้ดังเข้ามาในหัวจ้วงจับต่อว่าพ่อแม่จ้วงจับพระรัตนตรัยแล้วคนที่มีอาการแบบนี้จะทุกข์มากนะทำยังไงมันก็ไม่หายเสียงเนี่ยบางคนก็สวดตัวนี้เป็นคนใจบาปหยาบช้ามากบางคนเนี่ยคิดถึงฆ่าตัวตาย
อาตมาก็บอกนะว่าจริงๆไอ้เสียงพวกนี้เนี่ยมันธรรมดาอย่าไปสนใจมันยิ่งไปกดข่มไปผลักสายไปต่อสู้กับเสียงนี้เนี่ยมันยิ่งมีกำลังมันยิ่งรบกวนยิ่งรังควานช่างมันอย่าไปสนใจแล้วหลายคนก็พบว่าตัวเองดีขึ้นมันดังอยู่ในหัวก็ช่างมันมันก็ไม่ไต่เสียงที่ดังรอบตัวเราอย่าไปสนใจมันอย่าไปทะเลาะกับมันอย่าไปต่อล้อต่อเถียงกับมันเดี๋ยวจิตสงบเองเสียงข้างนอกเสียงข้างในเหมือนกันถ้าเราไม่ไปทะเลาะกับมันไม่หงุดหงิดไม่ทุกข์มันจะสงบอย่าไปสนใจอย่าไปทะเลาะกับเขาแล้วเดี๋ยวจะหายไปโดยไม่รู้ตัวนะแต่ถ้าไปทะเลาะไปกดข่มไปต่อสู้ไปผลักไสมันจะยิ่งมีกำลังแล้วก็ยิ่งรบกวนรังควานเราจนกระทั่งเรียกว่าเครียดหนักเลยนะให้ถือว่านี่เข้ามาฝึกการเจริญสติของเราอารมณ์อกุศลหรือความคิดใดๆเกิดขึ้นในใจนะก็ไม่ได้รังเกียจมันนักปฏิบัติหลายคนเนี่ยไม่ชอบนะความฟุ้งซ่านนะไม่ชอบความหงุดหงิดนะพอมันเกิดขึ้นก็จะรังเกียจมันนะไปกดข่มมันนะพยายามบังคับจิตไม่ให้คิดนะพยายามไปควบคุมความคิดที่มันเป็นอกุศลบางคนเนี่ยมีความเดือดเนื้อร้อนใจมากเลยเพราะว่าในใจเนี่ยมันจะมีเสียงดังจ้วงจับพระรัตนตรัยจ้วงจับครูบาอาจารย์จ้วงจับพ่อแม่ก็พยายามกดข่มมันนะแต่มันก็ไม่หายยิ่งเกิดถี่ขึ้นจนกระทั่งเขารู้สึกแย่ว่าทำไมเราจึงมีความคิดชั่วร้ายแบบนั้นและอาการแบบนี้เนี่ยมันมักจะเกิดขึ้นกับคนที่ชอบเป็นคนธรรมะธรรมโมนะเป็นคนฝ่ายดีเป็นคนที่เรียบร้อยสุภาพยิ่งเป็นคนดีมากเท่าไหร่เนี่ยไออาการนี้เนี่ยมันก็ยิ่งเกิดขึ้นแล้วก็ยิ่งรบกวนบางคนนี่อยากจะฆ่าตัวตายเพราะส่วนเราเลวมากนะทำไมเราถึงจ้วงจับพ่อแม่ครูบาอาจารย์จ้วงจับพระรัตนตรัยเนี่ยนี่แสดงว่าเป็นมันแล้วนะเข้าไปเป็นมันแล้วฉะนั้นที่ไม่ชอบเกลียดเป็นปฏิปักษ์กับมันแต่ที่เข้าไปเป็นมันก็เพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่ชอบเกลียดเป็นปฏิปักษ์กับมันพอเป็นปฏิปักษ์กับมันก็พยายามไปกดข่มยิ่งกดข่มมากเท่าไหร่ยิ่งก็เข้าไปเป็นมันนะแล้วก็ทุกข์มากเหลือเกินเวลามีคนมาปรึกษาเรื่องนี้ก็จะบอกเขาว่าเนี่ยแค่ดูมันเฉยๆเห็นมันเฉยๆก็พอแล้วนะแต่คนส่วนใหญ่จะพยายามไปควบคุมความคิดไม่ให้มันมีความคิดแบบนี้เกิดขึ้นแต่ก็อย่างที่บอกไว้แล้วนะเมื่อวานว่าคนเราไม่สามารถจะควบคุมความคิดได้เราไม่ได้ทำสมาธิภาวนาหรือเจริญสติเพื่อควบคุมความคิดแต่เพื่อไม่ยอมให้ความคิดเหล่านี้มาควบคุมเราทำยังไงก็เห็นมันเฉยๆนะไม่ต้องไปกดข่มมันก็แค่เห็นมันคือหรือไม่เป็นมันจะทำกันได้ต้องเริ่มจากการที่ไม่รังเกียจมันนะก็คือรู้เฉยๆนะรู้ซื่อๆนะหรือว่าวางใจเป็นกลางกับมันพอวางใจเป็นกลางกับมันเนี่ยไอ้ความคิดหรือเสียงที่จ้วงจับพระรัตนตรัยจ้วงจับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็จะค่อยๆแผ่วลงแต่เดิมเกิดขึ้นทีก็ค่อยห่างแล้วค่อยหายไปแค่ดูมันเฉยๆนะเท่านี้ก็มันก็ทำอะไรเราไม่ได้แล้วแต่ถ้าไม่ดูมันนะเข้าไปเป็นมันนะหรือเข้าไปผักสายมันนะโอ้จะเป็นบ้าให้ได้เลยนะคนเราเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยปล่อยให้ความคิดและอารมณ์เข้ามามีอิทธิพลครอบงำจิตใจทั้งที่พยายามสู้นะแต่ยิ่งสู้ยิ่งผลักไสยิ่งกดข่มเนี่ยมันก็ยิ่งเข้ามามีอำนาจนะเข้ามาบงการเข้ามามีอิทธิพลนะครอบงำจิตใจควบคุมชีวิตเรามากขึ้นแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยความคิดเหล่านี้อารมณ์เหล่านี้มันมีจุดอ่อนนะคือว่ามันพ่ายแพ้ต่อการถูกรู้ถูกเห็น
ถ้าถูกรู้ถูกเห็นเมื่อไหร่นี่มันก็จะค่อยอ่อนแอหรือว่าอ่อนพลังลงไปเลยยวบลงไปเลยหรือฟอลงไปเลยถูกรู้ถูกเห็นด้วยอะไรถูกรู้ถูกเห็นด้วยสตินะนะทำให้ไม่เข้าไปเป็นถ้าเรามีสตินะเราก็จะวางใจเป็นกลางกับสิ่งต่างๆได้เจอความคิดและอารมณ์ที่เป็นอกุศลก็แค่ก็วางใจเป็นกลางนะไม่เป็นปฏิปักษ์กับมันเพียงแค่ไม่เป็นปฏิปักษ์กับมันแค่รู้เฉยๆนะรู้ซื่อๆนี่มันก็หมดพิษสงแล้วไม่ต้องไปควบคุมพยายามกดข่มไม่ให้มันเกิดนะเพียงแค่เราไม่เข้าไปเป็นมันหรือไม่เป็นปฏิปักษ์กับมันอันนี้ก็เพียงพอแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะอยากจะให้เรานะลองนะนำไปปฏิบัติดูเริ่มต้นจากเห็นนะไม่เข้าไปเป็นแล้วเราก็จะค่อยๆนะค่อยๆฝึกสามารถจะฝึกใจจนกระทั่งเนี่ยให้ไม่เป็นอะไรกับอะไรนี่มันก็อยู่ในวิสัยที่จะทำได้นั่นจะเป็นบางช่วงบางขณะหรือบางสถานการณ์มันเป็นสภาวะที่เป็นอิสระนะไม่ยึดเกาะเกี่ยวกับสิ่งใดซึ่งถ้าจะสรุปง่ายๆคือว่าไม่เป็นทุกข์กับอะไรเลยไม่เป็นทุกข์กับอะไรเลยมันเป็นภาวะที่พิเศษมากแล้วก็รวมถึงไม่เป็นสุขกับอะไรเลยด้วยซ้ำนะไม่ใช่ว่าไม่เป็นทุกข์แล้วเผลอไปเป็นสุขถ้ายังไปเป็นสุขนะก็ยังเป็นอะไรกับอะไรอยู่ไม่เป็นทุกข์กับอะไรจะทำได้ก็ต้องไม่เป็นสุขกับอะไรด้วย